คุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของการตั้งวงคุยวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้มาหลายต่อหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วยิ่งย้อนกลับไปในที่เราได้ไปตั้งวงคุยกับพอเพียงผู้เป็นหญิงเกิดในหลายต่อหลายท้องที่นะครับก็เห็นความสำคัญของการที่ท้องถิ่นจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของตัวเองประวัติศาสตร์ของตัวเองซึ่งมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตวิถีชุมชนความเป็นอยู่ปากท้องฐานทรัพยากรนะฮะแต่ละชุมชนแต่ละสังคมอาจจะมีวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกันแต่ก็มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นรวมกันได้เหมือนกันนะครับก็ในช่วงสุดท้ายนะฮะก็คงจะต้องพูดถึงว่าพอพูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างนี้เนี่ยและเห็นความสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ทำไมสังคมไทยของเราถึงขาดหายการศึกษาในทำนองนี้ไปครับเพราะเรามีการปกครองที่ท็อปดาวมาตลอดที่รวมศูนย์ตลอดมองจากข้างบนลงข้างล่างตลอดแต่ไม่เคยฟังคนข้างล่างเลยแล้วดูถูกคนข้างล่างว่าโง่เป็นมนุษย์ที่โง่คุณก็เอาตะวันตกเข้ามาใช้ดังนั้นนี่คือจุดอ่อนของเราเราไม่เผื่อแผ่ให้คนข้างล่างเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาครับนะฮะมันยากหรือเปล่าครับถ้าทำอย่างที่อาจารย์ว่าบอกว่าเอ้ยคนข้างล่างมีตั้งหลายคนก็ต้องมีการรวมศูนย์มาสิจะได้จัดการแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการให้ว่าคนข้างล่างเป็นยังไงก็ที่เป็นมาเนี่ย78ปีเนี่ยที่หายไปถึงขนาดนี้ยังไม่รู้อ่ะเพราะไม่ฟังคนข้างล่างครับแล้วยิ่งขนาดนี้ไม่ยิ่งท็อปดาวโดยโลกาภิวัตน์เนี่ยสิ่งที่เราทำมันนี่คือโลคาลิเซชันนะคือกระบวนการท้องถิ่นวัฒนาครับซึ่งข้างล่างจะสร้างครั้งขึ้นมาต่อรองแต่กระบวนการอันนี้ไม่ได้หมายความไปเผชิญหน้ากับโลกาภิวัตน์ครับแต่เป็นการต่อรองเพื่อจะอยู่รวมกันต่อรองยังไงครับอาจารย์ต่อรองในแง่ที่ว่าคนข้างล่างต้องมีความรู้จักตัวเองนะฮะความเป็นตัวของตัวเองสูงรู้ว่าอะไรในอดีตดีปัจจุบันดีอนาคตดีแล้วก็เลือกเฟ้นสิ่งที่มาจากข้างนอกในกระแสโลกาภิวัตน์ว่าเหมาะสมหรือไม่นั่นคือการต่อรองนะไม่ได้หมายว่าปฏิเสธแม้ทั้งคนที่มาจากโลกาภิวัตน์คนข้างนอกเหมือนกันเมื่อเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นต้องกลายเป็นคนท้องถิ่นต้องบูรณาการให้ได้เกิดสำนึกท้องถิ่นถ้าไม่มีแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็เป็นแต่ละถิ่นก็เป็นเต็มไปด้วยไม่มีหัวนอนปลายถิ่นครับใช่ไหมฮะท้องถิ่นหลายแห่งในปัจจุบันเนี่ยถูกรุกด้วยคอนโดบ้านจัดสรรเหล่านั้นไม่เป็นชุมชนครับครับนะนี่คืออันตรายสุดเลยครับดูแล้วสามารถที่จะต่อรองได้ไหมครับเพราะว่ามาแรงเหลือเกินสำหรับโลกาภิวัตน์จะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยก็มันก็มีโอกาสเหมือนกันมันก็มีตัวอย่างอยู่ไม่ใช่หรอครับอย่าง Tesco Lotus เนี่ยครับเขาเข้าได้บางแห่งเขาเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะที่เขาเข้าไม่ได้คุณทราบใช่ไหมว่าเป็นเพราะว่าจะว่างเขารวมตัวกันก็บอกเขาไม่เอา Tesco Lotus เห็นไหมครับมันก็ยังมันก็หยุดได้ใช่ถ้าหากว่าคนท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วเห็นประโยชน์ว่าให้คนในท้องถิ่นเองทำมาหากินด้วยการค้าขายตัวเองไม่Tesco Lotus เข้ามาเขาทำได้อันนี้มีนะใช่ไหมบางแห่งมีเกิดขึ้นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทุนไม่ได้ชนะเสมอไปใช่แต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านแล้วก็คนที่ต้องการวิถีชีวิตแบบเดิมๆประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่นมีการรวมตัวกันจะปัญหาใหญ่ที่ทุนเข้ามาได้เนี่ยเพราะอะไรผมคิดว่าประเทศไทยไม่รู้นะผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยมักจะบูชาฝรั่งคิดว่าฝรั่งมันดีไปหมดอะไรของฝรั่งมันทำนี่จะต้องดีหมดเลยของไทยมันน่าเสียดายมากหลายอย่างที่ไทยทำได้แล้วจะสามารถนั่นได้นะสามารถอยู่ได้แล้วก็แต่เพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นคนไทยเราไปนิยมของฝรั่งสมบูรณ์ใช่ไหมอยู่อันนี้เราต่างกับมาเลเซียนะฮะเห็นมาเลเซียไหมครับรถยนต์ของเขาก็มีเขาทำเขาเองรถยนต์มาเลเซียมียี่ห้อของเขาเองใช่ไหมครับไทยมีไหมไทยไม่มีเลยใช่ไทยเราเห็นไหมไทยเราจะเอาตามฝรั่งตามแต่รู้สึกว่าถ้าใช้ของไว้คนไทยเราเรื่องเทคโนโลยีถ้าทำไปไม่น่าจะสู้ใครได้ว่าอย่างนั้นซึ่งมันไม่จริงนะฮะแต่ว่าปัญหาอันนี้มีปัญหามากๆเลยนี่ไงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องรักชาติเราบอกว่าเรารักชาติเราประวัติศาสตร์ชาติเราเนี่ยมันมีแต่การที่เราทำมันมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งกันลบพม่าลบนนท์ลบไอ้นี่ชนะเข้าใจไหมมันทำมันสร้างคนว่ามันหันมาว่าเรารักชาติในแง่ที่ว่าเราหลงชาติเราไม่รักชาติจริงถ้าเผื่อเรารักชาติจริงนะเราก็แทนที่จะไปกดขี่ข่มเหงก็ไปสู้รบคนโน้นคนนี้กดขี่คนจีนบ้างอะไรบ้างครับเราก็รักชาติเราโดยการซื้อของของเราให้ของเรานิยมของเราช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยด้วยกันเองอะไรเงี้ยฮะครับสร้างความร่วมมือในหมู่ของคนไทยเพื่อที่จะได้อยู่ต่อไปได้เหมือนคนญี่ปุ่นนะครับผมเคยพบที่ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ออสเตรเลียมันโวย บอกว่ารถมันทำมาส่งมาขายในญี่ปุ่นมันขายไม่ได้เลยเพราะคนญี่ปุ่นไม่ยอมซื้อ
ญี่ปุ่นเขาตอบมาเขาบอกก็รถเขาดีกว่าแหละรถเขาเองว่าแต่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นนะก็ไม่เอาของคนอื่นก็ไม่ใช่ของคนอื่นครับชาตินิยมการนิยมชาติการรักชาติก็ไม่ใช่ผลเสียเสมอไปแต่รักในท้องถิ่นเกิดนี่ก็ไม่ใช่ผลเสียเหมือนกันผมว่าขณะนี้การเคลื่อนไหวของที่เรียกว่าชาตินิยมเนี่ยไม่ใช่มันเป็นแพทริออติซึมเป็นรักในพื้นแผ่นดินเกิดมากกว่าอย่างกรณีเรื่องประสาทพิหารเป็นต้นใช่ไหมที่การเรียกร้องโดยภาคประชาชนขึ้นไปนะนั่นคือไม่ใช่ชาตินิยมนะเป็นแพทริออติซึมครับทั้งสองท่านกังวลไหมครับกับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมขณะนี้แล้วก็ลืมเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปไม่ได้สัมผัสเลยเพราะไม่มีในแบบเรียนมีแต่ประเทศของเรามีหลายๆชุมชนของเราท้องถิ่นของเราไม่มีก็กังวลพอสมควรเพราะว่าการจะทำให้เกิดกระบวนการโลคาลิเซชันคือท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยมันต้องแก้การศึกษาใช่ไหมฮะแก้แต่การศึกษาแต่การศึกษาที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นตะวันตกเป็นการศึกษาแบบเซคิวไลซ์คือแยกส่วนออกจากการอบรมทางสังคมและวัฒนธรรมใช่ไหมฮะโรงเรียนก็ว่าไปตามนั่นนะเป็นการให้ความรู้แต่ไม่ใช่เรียนรู้แล้วมันขาดการเรียนขาดการอบรมทางสังคมวัฒนธรรมแต่ภาษาท้องถิ่นเนี่ยหัวใจคือการอบรมทางสังคมวัฒนธรรมนะฮะไม่มีใครสอนได้นอกจากสังสรรค์กันเองครับนะฮะครับตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหามากเท่าที่เราได้ไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆนะฮะหลายชุมชนหลายๆท้องถิ่นก็รู้สึกว่าคนที่จะมารับไม้ต่อไปเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาอย่างที่ว่าตรงนี้มีวิธีในการแก้ไขไหมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าเราก็คงทำได้หลายอย่างผมพยายามที่จะทำได้หลายอย่างผมคิดว่าปัญหาจริงๆนะถ้าเผื่อเราจริงเอาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเอาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ามาแล้วอะไรกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วของท้องถิ่นชาวบ้านกันเองนะผมว่ายังปัญหาเด็กอย่างเด็กของเราทุกวันนี้เด็กของเราเนี่ยหลงงมงายไปในเรื่องตอนนี้มันมีหลายอย่างหลงงมงายไปในเรื่องของว่าแบบฝรั่งหมดทุกอย่างจนกระทั่งตีกันก็เอาแบบฝรั่งมาตีความจริงเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่หรือว่าชักจูงอะไรให้เขามาทำของที่มาทำกิจกรรมในของที่เขาต้องการจะทำคือการศึกษาของเราเนี่ยมันพูดจริงๆว่ามันมีการผิดพลาดอย่างมากๆนะที่เราเวลานี้เราให้เด็กเรียนให้แต่ที่ผมเรียกว่าอินโฟเมชันนะข้อมูลอย่างเดียวแต่ไอ้ข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่เอาของฝรั่งมาเท่านั้นของเราไม่มีเลยอะข้อมูลของคนไทยเราก็ดีอะเอาของฝรั่งมาทั้งนั้นเลยแล้วเราให้แต่ไอ้ข้อมูลพวกนี้เด็กแบกของอู้กระเป๋าอื้อเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยใช่ไหมแทนที่แบ่งเวลาเด็กแทนที่จะไปนั่งท่องไอ้ของไอ้ข้อมูลที่มาจากเมืองนอกเนี่ยให้ไปเรียนรู้ของตัวเองมากแล้วนี้เราก็ต้องพยายามผมคิดว่าคณะกรรมการปฏิรูปก็คงจะพยายามที่เขาทำเรื่องการศึกษาคงจะพยายามทำเรื่องนี้ให้มากให้เด็กสามารถไปเรียนรู้จากท้องถิ่นของตัวเองเข้าใจว่าเป็นยังไงนะอันนี้จะเป็นหลักที่สำคัญมากๆอันนี้คือมันจะต้องแก้ที่ระบบการศึกษาด้วยเพราะเวลานี้การศึกษาของเราเป็นแบบนั้นมันก็อดไม่ได้ที่จะถูกครอบงำโดยความคิดเกี่ยวของฝรั่งไปหมดอะไรฝรั่งวิเศษพอมีตัวอย่างของการฟื้นของท้องถิ่นหลายต่อหลายท้องถิ่นก็มีคนไปศึกษาดูงานแล้วก็พยายามที่จะลอกเรียนแบบเอาแบบนี้แหละเราไปทำที่บ้านเราบ้างมันจะเกิดเป็นผิดเพราะมันไม่ใช่สติปัญญาเลยเพราะเราคุ้นจากการลอกเรียนแบบเขาครับแต่ว่าผมเห็นหลายแห่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไปดูงานแต่เขากลับไปพัฒนาตัวเองหลายแห่งให้คนท้องถิ่นทำนะครับไม่ได้ทำแบบเดียวกันกับเขาแต่เกิดแรงบันดาลใจว่าเอ้ยเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเพราะถ้าคนท้องถิ่นเขาทำก็จะรู้ว่าเขาต่างกันยังไงแต่ถ้าคนข้างนอกไปทำเนี่ยนะตามไปโครงการวิจัยเนี่ยเริ่มหมดเลยเราถึงไม่อยากไปยุ่งเรื่องนี้ใช่ไหมฮะหลายที่ก็มีปัญหากับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันพอส่วนกลางเข้าไปโปรโมทว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีการท่องเที่ยวในแบบเชิงพาณิชย์ใช่ครับแล้วก็จะละเลยการท่องเที่ยวแบบในเชิงวัฒนธรรมอันนี้สำคัญนะฮะแล้วถ้าผมอยากจะเสริมว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันมีความหมายเพื่อประวัติศาสตร์สังคมครับคนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวเขารู้จักใครเป็นใครลูกเต้าหลานใครตระกูลอะไรครับเพราะนั้นเวลาเขาเลือกผู้นำเนี่ยเขาไม่ได้เลือกจากการเลือกตั้งที่เป็นชื่อเสียงนะเขาเลือกคนไหนดีไม่ดีครับนะฮะแล้วถ้าเราฟื้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยนะมันจะได้คนที่มีสำนึกในท้องถิ่นและทำความดีเพื่อท้องถิ่นคนเหล่านั้นจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเข้าไปอยู่รัฐสภาเมื่อเป็นที่นี้แล้วการปกครองประชาชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นเพราะเขาได้ตัวแทนของท้องถิ่นจริงๆแต่ไม่จะไปซื้อเสียงหาเสียงหรือมาจากถิ่นอื่นนะเพราะว่านี่เป็นหัวใจที่ทำ
ครับตอนนี้ในส่วนของคนรุ่นใหม่เองก็มีบางส่วนที่หันมาสนใจในท้องถิ่นนะฮะแล้วก็จะมีการลงไปในพื้นที่หลายต่อหลายคนลงไปปฏิบัติการทำค่ายอาสาค่ายพัฒนาชนบทนะฮะก็จะมีคนที่มีจิตสำนึกตรงนี้อยู่มากพอสมควรแต่ว่าเวลาลงไปในพื้นที่เนี่ยเขามักจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปพัฒนาท้องถิ่นไปสร้างโรงเรียนไปสร้างอะไรท้องถิ่นอันนี้เป็นวิถีทางที่ถูกต้องไหมฮะไม่หรอกครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวมากผมเข้าใจนะผมเคยไปประเมินผลคิวโซ่นะคิวโซ่คือเหมือนพีซกอร์นะฮะมาทำผมสังเกตแล้วคนไหนเด็กคิวโซ่คนไหนก็ตามที่ตั้งใจจะมาพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยฮะแต่คนที่เข้าไปแล้วตั้งใจว่าจะไปเรียนรู้จากเขาเนี่ยแล้วเนี่ยผมว่าจะทำอะไรได้หลายอย่างมากในการที่ช่วยท้องถิ่นได้มากคือความจริงแล้วการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยคนเขาไม่ค่อยใจเขาคิดว่าพัฒนาโดยโอ้เข้าไปทำถนนเราเอาเงินไปให้เอาเงินไปยื่นให้ทำถนนทำอะไรนี่มันไม่ใช่ความจริงการพัฒนานี่มันต้องทำให้เขาสามารถจะคิดของเขาเองได้เขาจะช่วยเหลือตัวเขาเองได้เขาจะทำยังไงเขาวางแผนได้เห็นไหมมันเป็นส่วนอีกแบบนึงซึ่งการที่เราอยากจะเรียนรู้เนี่ยแล้วเราเรียนรู้จากเขาเราไปขอความรู้จากเขาเนี่ยจะทำให้เขาร่วมคิดร่วมอะไรถ้าหากเราจับเข้ามาคุยกันในเวทีแล้วให้บอกให้เราได้เรียนรู้ว่าท้องถิ่นเขาเป็นยังไงอะไรนานาพวกนี้ถ้าเขาเล่าให้เราฟังได้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเรียนรู้จากอันนั้นอ่ะว่าเขาจะทำยังไงวางแผนสำหรับโครงการภายหน้าเขาได้ยังไงคือการเคลื่อนไหวที่ผิดอยู่การเคลื่อนไหวขนาดนี้มันแบบที่ว่าแบบฝรั่งเขาเรียก wise man burden นะฉันดีเท่านั้นฉันจะคือว่าพวกผู้ที่จะเปลี่ยนเขาเนี่ยเลิศต้องทำอะไรตามฉันแล้วคุณพ่อรู้ดีไปเป็นคุณพ่อนั่นแหละเฮ้ยแล้วว่าตัวตนสูงนะแต่ถ้าทำแบบที่อาจารย์คีพูดเนี่ย respect คนแก่คนเฒ่าครับใช่ไหมเรียนรู้จากเขาเนี่ยตัวตนมันหายนะแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมมองโลกว่างเข้าใจมนุษย์เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะเข้าไปแต่พวกเราที่เข้าไปนักวิทยาเนี่ยเราไม่เคยเป็นนายเขานะฮะเราเข้าไปขอหลีกความรู้จากเขาเรามี respect คนในท้องถิ่น respect วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ดูถูกเรียนรู้จากเขาแล้วช่วยดูว่าหลังจากเข้าใจแล้วเราจะช่วยเสริมให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่มีทิศทางที่ราบรื่นอย่างไรนั่นเป็นงานของพวกนักวิทยาที่เราได้รับการอบรมมาครับก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของท้องถิ่นแต่ละวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่ไม่ใช่เราเป็นพระเจ้าลงไปโปรดเขาไปอย่างนี้แต่ว่าตั้งใจว่าเราจะไปเรียนรู้นะจากท้องถิ่นแล้วก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ที่สำคัญมากๆแล้วคิดว่าน่าจะสำคัญกับประเทศไทยและยิ่งในยุคของความขัดแย้งความแตกแยกนะฮะมีความขัดแย้งหลายต่อหลายอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากความไม่เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองหรือว่าท้องถิ่นอื่นส่วนกลางในเมืองไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของในชนบทสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็แตกแยกขึ้นมาถ้าเราหันมาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งฮะอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงตั้งวงคุยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณครับวันนี้รายการพอเพียงเพื่อเป็นยิ่งเกิดของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ